ายนะฮะจะพูดถึงเสน่ห์ของแต่ละกีฬาแต่ละกีฬาจะมีเขาเรียกว่าช็อตมหัศจรรย์ที่ยากมากอย่างฟุตบอลยิง3ลูกได้แฮตทริกอย่างบาสเขาเรียกทริปเปิลดับเบิลหรือว่าทำอะไร3อย่างเลย10เช่นยิงเลย10แต้มรีบาวด์เลย10ครั้งจ่ายบอลให้เพื่อนเลย10ครั้งกอล์ฟมีตีลูก1ทีลงหลุมโฮลอินวันแต่สนุกเกอร์คือแม็กซิมัมเบรก147แต้มเป็นสิ่งที่ยากมากยากจนกระทั่งถ้าเกิดคุณทำได้จะได้เงินรางวัลมากกว่าเป็นแชมป์ซะอีกนักกีฬาไทยคนหนึ่งคุณผู้ชมครับใกล้มากแต่ฝันร้ายสองครั้งครั้งที่3จะทำได้หรือไม่และถ้าเกิดทำได้รวยกว่าเป็นแชมป์อีกเป็นใครเด็ดยังไงจัดไปนี่คือเรื่องสุดดราม่าของเทพชายาอุ่นหนูหรือที่มีชื่อเล่นในวงการสนุกเกอร์ว่า F นครนายกนะครับปัจจุบัน F อายุ31ปีอยู่อันดับที่33ของโลกเขาดังมากมีคนจากรอบโลกเชียร์มากเพราะว่า F เนี่ยเข้าใกล้กับการทำสิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นสนุกเกอร์ไม่ใช่คว้าแชมป์นะครับแต่เป็นการทำ maximum break maximum break หมายความว่าไงครับ maximum break ก็คือการทำ147แต้มซึ่งเป็นแต้มสูงสุดในการเล่นสนุก1เฟรมก็คือยิงแดงแล้วตามด้วยดำนะครับแดงมี15คือแดงและดำแดงและดำแดงและดำชุดละ8แต้มหลังจากกวาดแดงหมดโต๊ะเสร็จแล้วก็ต้องมาเล่นลูกสีเหลือง2แต้มเขียว3แต้มน้ำตาล4แต้มน้ำเงิน5แต้มชมพู6แต้มแล้วก็ต้องดำ7แต้มหากทำแบบนี้ได้ก็จะได้คะแนนเต็มทั้งหมด147แต้มพร้อมกับโบนัสในการทำสิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นสนุกเกอร์อีกประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับตั้งแต่ F เล่นสนุกเกอร์อาชีพมายังไม่เคยทำแม็กซิมัมเบรกได้เลยและเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่อังกฤษ F เข้าใกล้กับฝันนั้นแต่จัดไม่ไปคุณผู้ชมครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหเสียใจจริงๆไม่ได้เสียดายเงินรางวัลนะแต่เสียดายการสร้างประวัติศาสตร์ลูกนี้นี่ทำให้เขาอยากร้องไห้และก็จะจำจนวันตายครั้งหน้าหากมีโอกาสจะทำให้ได้เพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วและฝันร้ายครั้งนี้จะผลักดันให้เขามุ่งมั่นมากกว่าเดิม4เดือนต่อมาที่อังกฤษเหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับ F นครนายกเก็บหมดโต๊ะแล้วนะฮะแล้วมีโอกาสทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มอีกครั้งลูกนี้เพื่อกลบฝันร้ายเมื่อ4เดือนก่อนแต่โอ้โหทิ้งไม้เลยครับหลายคนก็สงสัยว่าการพลาดทำแม็กซิมัมเบรก2ครั้งนี้มันจะฝังใจมันจะเป็นฝันร้ายที่ F ลืมไม่ลงหรือไม่แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับโอกาสที่3ของ F มาอีกครั้งในการแข่งขันที่ประเทศเยอรมนีนะครับเก็บน้ำเงินซัดชมพู140แต้มแล้วขออีก1ดำ2ฝันร้ายจะทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้ครับล่าสุด F จัดไปนะครับ147แต้มเป็น maximum break เลยคุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำ maximum break ครั้งแรกในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพของ F นะครับแล้วก็เป็น maximum break ครั้งที่119ของโลกสนุกเกอร์ครับยากจริงๆนะครับแล้วก็ได้โบนัสในการทำ147แต้มไป2ล้านกว่าบาทก็มันยากมากครับเพราะว่าแชมป์รายการนี้นะครับได้เงิน1ล้านบาท F ได้เงินจากการทำแม็กซิมัมเบรก2ล้านบาทมากกว่าการเป็นแชมป์เท่าหนึ่งบวกกับในรายการนี้นะครับ F สามารถเข้าไปได้ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับก็ได้เงินรางวัลอีก 240,000 บาทเท่ากับว่ารายการนี้รายการเดียวนะครับ F จัดไป2ล้าน 240,000 บาทได้ครั้งที่3เนี่ยนะพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวสวรรค์มาเองเธอทำลัคกี้นะเออถูกต้องความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแชมป์รู้ไหมใครที่ทำแม็กซิมัมเบรกเป็นนักสนุกเกอร์ของไทยคนแรกในเวทีระดับโลกถ้าให้ทายนี่ต้องรู้อยู่แล้วต๋องเลยต๋องต๋องสิชอยนะครับพูดถึง F เนี่ย F นครนายกโอ้ฝรั่งเขาเรียกยากเดี๋ยวนี้ตอนนี้ฉายาเขา F1 นะโอ้เท่นะเท่นะส่วนต๋องอ่ะฉายาที่ต่างประเทศรู้จักเป็นอย่างดีตั้งแต่ทศวรรษที่90คือชื่อคือเจมส์วัฒนาแต่ได้รับฉายาไทโทนาโดโอ้โหเท่จริงเพราะว่าสุดยอดมากตองเนี่ยทำแม็กซิมัมเบรกได้ตั้งแต่ปี1991 1992และ1996เป็นคนเดียวที่ทำแม็กซิมัมเบรก3ครั้งเทปยังมีเวลาครับสุดยอดเลยทีเดียวเวลารายการเราหมดแล้วครับกลับมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและแชมป์ทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ